ไอ้ไข่ให้ชัด2ตัว3ตัวคอหวยแห่ขอเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆของไอ้ไข่มานำเสนอท่านอีกแล้วนะคะถ้าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะมีข่าวของไอ้ไข่มานำเสนอท่านทุกวันนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศการขอโชคขอลาบไอ้ไข่ที่วัดหนองโมกนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะชาวบ้านนะคะพากันรวมตัวกันนะคะมาขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่นะคะเด็กสร้างวัดหนองโมกนะคะที่ชาวบ้านเขาเรียกว่ากุมารเทพเมืองกำแพงนะคะซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันจัดสร้างมาตั้งถวายไว้ที่วัดนะคะแล้วก็ได้จัดทำพิธีบวงสรวงกันไปเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน2563ที่ผ่านมานะคะจากนั้นนะคะงวดวันที่1ธันวาคมไอ้ไข่ก็สำแดงเดชนะคะให้คนถูกหวยรวยเบอร์กันเยอะเลยนะคะงวดนี้ชาวบ้านจึงเดินทางพร้อมใจกันนะคะมากราบไหว้ขอโชคขอลาบไอ้ไข่เพราะใกล้วันหวยออกแล้วนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะคะคึกคักแบบนี้นะคะแล้วก็มีการมากราบไหว้แล้วก็ต้องมีการจุดประทัดนะคะนี่เลยนะคะเลขหางประทัดนะคะที่เขาจุดกันนะคะฮือฮาไม่น้อยนะคะเพราะว่าเลขนี่เป็นเลขดังด้วยนะคะนั่นก็คือเลข068แล้วก็15นะคะ06815นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่คือบรรยากาศขอหวยขอโชคขอลาบที่วัดโมกอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะสวัสดีค่ะ